สวัสดีค่ะดิฉันกุลวดีเกษมรณภาค่ะสวัสดีครับผมอภิวุฒิพิมลแสงสุริยาครับพบกับเราสองคนได้เช่นเดิมครับในรายการบิสดีว่ารายการที่จะพาท่านผู้ชมไปพบกับผู้หญิงเก่งที่มากด้วยความสามารถเรื่องราวของเธอจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงหลายๆคนเลยทีเดียวใช่ค่ะคุณป๊อปค่ะต้องบอกว่าผู้หญิงเก่งนะวันนี้นะคะเธอไม่จำเป็นต้องอยู่ในธุรกิจธรรมดาแต่ว่าหลายครั้งเราเห็นผู้หญิงนะคะเริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญในธุรกิจใหม่ๆด้วยถูกต้องครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับท่านพกดีกรีด็อกเตอร์จากต่างประเทศเลยนะครับในสาขาที่ผมคิดว่ามีผู้หญิงน้อยคนมากเลยครับคุณตูนครับเธอเป็นด็อกเตอร์ทางด้านเทเลคอมนะครับแล้วก็เขียนหนังสือเกี่ยวกับเทเลคอมครับที่ขายดีมากเล่มหนึ่งนะครับเป็นหนังสือที่แบ่งปันความรู้ที่เกี่ยวกับเทเลคอมในเมืองไทยว้าวคุณว่าน่าจะมีน้อยจริงๆด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วค่ะพบกับบิสติว่าในสัปดาห์นี้ค่ะด็อกเตอร์มนศินีกีรติไกรนนท์ค่ะผู้ชมครับอย่างที่เกิดไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้นอกจากจะเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัททำงานวิจัยทำงานสำรวจยักษ์ใหญ่ของโลกแล้วเนี่ยเธอยังมีความสนใจพิเศษในการที่จะแชร์ความรู้ต่างๆนะครับให้กับสังคมในเมืองไทยครับเธอทำเว็บไซต์ขึ้นมาเว็บไซต์หนึ่งซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ AEC วันนี้เรามีโอกาสได้คุยกับตัวจริงเสียงจริงนะครับของผู้จัดการประจำประเทศไทยของบริษัท Foss & Sullivan นะครับดร.มนศินีกีรติไกรนนท์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกดร.เหมียวแล้วกันนะครับจะได้รู้สึกว่ามันเป็นเหมือนบิสดีว่านิดนะครับบิสดีว่าก็คุยกันสบายๆครับจริงๆหลายๆคนอย่างสมมติผมไปอ่านข่าวของดร.เหมียวเนี่ยก็จะได้ยินข่าวเรื่องราวที่ดร.เหมียวให้ข่าวเกี่ยวกับ IT เป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าบริษัทที่ดร.เหมียวทำงานอยู่นี่คงทำมากกว่า IT ใช่ไหมครับใช่ค่ะ คือจริงๆ Frost & Sullivan นี่เราเป็นคือธุรกิจหลักเนี่ยจะเป็นเรื่องของ strategy นะ strategy consulting นะคะเรามีออฟฟิศอยู่40กว่าแห่งทั่วโลกนะคะในประเทศไทยเนี่ยเพิ่งจะเข้ามาไม่นานแต่ว่าที่อื่นเนี่ยคือมีมา50กว่าปีแล้วนะคะก็ต้องถือเป็นบริษัทใหญ่ก็2คนไทยอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับชื่อนี้แต่จริงๆมีมานานมากใช่ค่ะใช่พอดีเมืองไทยเราเพิ่งเข้ามาแต่เราก็ได้ลูกค้าใหญ่ๆในเมืองไทยเยอะหลังจากที่เข้ามาแล้วก็ระดับท็อป10ท็อป20ในตลาดหลักทรัพย์ก็เป็นลูกค้าของเรานะคะก็ตอนนี้ก็โปรเจกต์ที่เราทำก็ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของ strategy เรื่องของว่าจะไปยังไง growth จะเป็นในทางไหน growth จะมีได้ทั้งทางเทคโนโลยีทาง product ใหม่ๆหา segment ใหม่ๆนะคะหรือว่าจะไป new market เลยอย่างเช่นจะไปดูพม่าจะไปดูตลาดอินโดนีเซียอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราเข้าไปเป็นที่ปรึกษาไปทำโครงการบางอย่างให้กับเขาใช่ค่ะอย่างที่คุณป๊อปกับตนคุยตอนต้นเนี่ยตนรู้สึกว่าผู้หญิงที่มาอยู่ในภาคธุรกิจนี้ไม่เยอะนะคะน่าจะน้อยโดยเฉพาะยิ่งผู้หญิงที่ขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งด้วยนะคะดร.ลองเล่าถึงชีวิตประจำวันในการทำงานบทบาทนี้ให้พวกเราฟังนิดนึงได้ไหมคะจริงๆต้องบอกตัวเองค่อนข้างได้เปรียบนิดนึงเพราะว่าแบ็คกราวด์เป็น ICT นะคะก็จริงๆตอนนี้มันผันออกมาจาก ICT แล้วแต่เราเริ่มจาก ICT ก่อนนะคะเราเข้าไปทำในเรื่องของ strategy ให้กับ Telecom Operator นะคะหลังจากนั้นก็มาทำในเรื่องของเกี่ยวกับ
ICT ให้กับธุรกิจอย่างจะนำเทคโนโลยีมาใช้ยังไงให้ optimize นะคะให้พัฒนาทางธุรกิจอย่างเงี้ยจะใช้เทคโนโลยีอะไรอะไรเงี้ยค่ะเราก็คือเราค่อนข้างมีมุมใน ICT เพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีมันเป็นตัวสำคัญมาก คือมันไม่ใช่เป็นตัว facilitate อย่างเดียวแต่มันเป็นตัว drive ธุรกิจเดี๋ยวนี้เวลาวางแผนธุรกิจทุกอย่างคือต้องเทคโนโลยีต้องมีส่วนนึงใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการมี background เรื่อง ICT เนี่ยมันเลยค่อนข้างเป็นผลดีไม่ว่าจะอยู่ในฟิลด์คอนซัลท์ไหนก็ตามเพราะเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะเป็น HR จะเป็นระบบ business process อย่างเงี้ยทุกอย่าง IT มันแทรกซึมอยู่หมดเลยทุกแห่งเดิมที IT อาจจะเป็นแค่ส่วนสนับสนุนส่วนซัพพอร์ตแต่เดี๋ยวนี้ดูเหมือนว่า IT เป็นตัวนำด้วยซ้ำใช่ไหมครับเป็นตัว lead ใช่ค่ะก็ขึ้นมาอยู่ตรงจุดนี้ได้เพราะว่าหนึ่งคือเราค่อนข้างคุ้นเคยกับเทคโนโลยีนะคะเวลาเรามี recommendation ที่เกี่ยวกับกลยุทธ์หนึ่งแม้จะเป็นเรื่อง strategy เนี่ยแต่เราก็มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะว่าเขาจะ leverage เทคโนโลยียังไงเพื่อที่จะให้เหนือคู่แข่งให้สร้าง value ให้กับตัวเองจริงๆดร.เหมียวมาทำงานนี้2ปีตั้งแต่บริษัทตั้งของฟรอชใช่อันนี้ของแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็คงมีประสบการณ์หลายอย่างทราบว่าออกไปทำธุรกิจส่วนตัวอยู่พักนึงด้วยมั้งใช่ไหมครับก็เป็นคอนซัลท์โอเคแล้วคนส่วนใหญ่ครับเป็นลูกจ้างก็อยากจะไปเป็นเจ้าของกิจการจริงเนาะพอเป็นเจ้าของกิจการคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยอยากกลับมาเป็นลูกจ้างละครับทำไมดร.เหมียวกลับมาเป็นลูกจ้างอีกล่ะครับค่ะคือจริงๆมันมีหลายอย่างการทำกิจการเองเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคนด้วยนะคะมันต้องใช้อะไรหลายๆอย่างคือตัวเราเนี่ยอาจจะมีความถนัดในเรื่องของเนื้อหาในเรื่องของพอได้งานมาแล้วเนี่ยคือเราทำยังไงที่จะออกมาเหมือนกับให้ recommendation ลูกค้าได้ดีที่สุดนะคะแต่ในแง่ของธุรกิจถ้าเกิดเป็นเจ้าของธุรกิจเองมันมีเรื่องเยอะกว่านั้นมีเรื่องคนค่ะมันมีเรื่องสายป่านเรื่องสปอนเซอร์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือก็ต้องหาพาร์ทเนอร์จริงตอนนั้นคือพาร์ทเนอร์เขาก็ไปต้องไปทำพอดีเขามีความจำเป็นต้องไปทำอย่างอื่นให้ชุดธุรกิจส่วนตัวอีกอย่างนึงคือชุดธุรกิจครอบครัวนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าความเหมือนกับความโฟกัสของเราเนี่ยอยู่ที่ตัวเนื้องานมากกว่าก็เลยอยากจะเน้นตรงนี้ดีกว่าค่ะก็เลยคิดว่ามาตรงนี้แต่ก็น่าจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกมากๆเพราะตอนนี้เนี่ยนอกจากบทบาทผู้นำในองค์กรเนี่ยหลายคนตอนนี้เรียกดร.ว่าเป็นกูรูในเรื่องของ AEC ด้วยใช่ไหมคะตรงนี้มายังไงคะคือเนื่องจากทุกวันนี้เนี่ยเราได้ช่วยหลักๆลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นองค์กรใหญ่ๆก็ที่เขาสามารถ afford consultant ได้เนี่ยก็คือจะเป็นองค์กรใหญ่ๆเราก็รู้สึกว่าสิ่งหลายๆสิ่งที่เราทำให้เขาเนี่ยพวก tools พวกเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ recommendation ต่างๆที่เราทำให้เขาเนี่ยเราอยากจะนำมาใช้กับรายย่อยด้วยเพราะในประเทศไทยเนี่ยเขาไม่ค่อยมีโอกาสไม่มี access ในเครื่องไม้เครื่องมือพวกเนี้ยค่ะแล้วในประเทศไทย SME เนี่ยมากกว่า 95% นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วยิ่งเปิด AEC เนี่ยจะทำยังไงกับ SME เหล่านี้เนื่องจากที่บ้านเป็น SME ด้วยคือเราก็เลยเข้าใจหัวอก SME ว่าเขาคงไม่มีเงินที่จะจ้างคอนซัลท์ใหญ่ๆนะคือมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าเราก็เลยอยากจะเผยแพร่คือสร้างเป็น Facebook Fanpage ขึ้นมาอันนึงก็คือ AEC Geek นะคะแล้วก็เหมือนกับเราเผยแพร่สิ่งที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยแหละค่ะพวก tools พวกเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆในการ develop กลยุทธ์ให้กับเขาได้ไปใช้บ้างเพราะปัจจุบัน SMEในประเทศไทยต้องบอกว่าคือโฟกัสในเรื่องของ day to day อ่ะคือแบบซื้อมาขายไปกำไรขาดทุนนะคะแต่ว่าในแง่ของการ create กลยุทธ์ในระยะยาวในแง่ของการสร้างศักยภาพให้กับตัวเองและเพื่อแข่งขันได้ในระดับอาเซียนเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะคะแล้วก็พอมันมีเรื่อง AC เนี่ยหลายคนก็ตื่นกลัวกันผมมีโอกาสเข้าไปดูใน Facebook ของ AEC Greek เนี่ยนะครับผมพบว่าคนมากดไลค์เยอะมากเลยใช่ไหมครับทราบว่าใช่ไหมสามเดือนแรกนี่ 30,000 อะไรเป็นจุดสำคัญอะไรเป็นจุดสำเร็จของตรงนั้นนะครับคือตอนที่เราทำเนี่ยตอนที่ดิฉันทำขึ้นมาเนี่ยนะคะมีอยู่ประมาณมันก็มีเพจอื่นที่เกี่ยวข้องกับ AEC เหมือนกันแต่จะเป็นเพจที่ค่อนข้างเป็น generic information ว่าประเทศนี้เป็นยังไงตัวเลขการส่งออกเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในส่วนของตัวดิฉันเองเนี่ยเราเป็นในเรื่องของกลยุทธ์เราเน้นในเรื่องว่าคุณจะเตรียมตัวยังไงในการที่จะแข่งขันนะคะเพราะฉะนั้นเน้นเชิงกลยุทธ์แล้วตอนนั้นมันยังไม่มีเพจไหนที่เป็นในเรื่องนี้นะคะก็เลยทำให้หลายคนสนใจคือเธอมีทั้งผู้ประกอบการที่เป็นรายย่อยแล้วก็มีทั้งคนที่อยู่ในองค์กรใหญ่ๆบางทีคนเข้ามาคลิกไลค์ก็เข้าไปแอบดูโปรไฟล์ของเขาเหมือนกันนะคะจะเป็นคนที่อยู่ในแผนก strategy อย่างเงี้ยขององค์กรใหญ่ๆเขาก็เอาเครื่องไม้เครื่องมือของเราไปใช้ในงานได้ใช่แต่ผมเห็นมีโมเดลมีอะไรเต็มไปหมดเลยนะใช่ค่ะคืออันนี้ตั้งใจจะ
ชร์ถูกไหมครับคือตั้งใจแชร์ค่ะตั้งใจแชร์อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเป็นจิตอาสาเป็นอะไรสำหรับสังคมเลยแล้วโมเดลส่วนใหญ่บางทีก็คิดขึ้นมาเองนะหลายๆอันคิดขึ้นมาเองต้องหลายๆคนหวงนะถูกไหมครับจริงนะคือพวกนี้มันเป็นเขาเรียกว่าถ้าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาถูกป่ะอะไรทำให้คิดว่าไม่เห็นต้องหวงไม่เห็นต้องห่วงเลยจริงๆเอาแต่คนอื่นเขาห่วงอ่ะถูกป่ะเขาพอคิดได้ปุ๊บเนี่ยไปจดมันต้องเป็นของเขาใช่ค่ะทำไมไม่ห่วงครับค่ะมันจะได้ใช้กันเยอะๆมันออบเจกตีฟไม่เหมือนกันนะคะคือเรามองในแง่ว่าคือตัวเราโอเคแล้วคือตัวเราในแง่ของการทำงานเราโอเคเราคงไม่ได้เอาไปทำอะไรกับมันเยอะมากเอาไปให้คนอื่นใช้ดีกว่าที่เขาสามารถใช้ได้เงี้ยค่ะไหนๆคิดมาแล้วนะคะก็จะมันก็รู้สึกว่ามันมีมูลค่าใช่ใช่ท่านผู้ชมที่เป็นอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะ SME เนี่ยอาจจะมีความสนใจแต่ว่าลึกๆก็อาจจะกังวลว่าแนวกลยุทธสไตล์แบบนี้มันเหมาะกับบริษัทใหญ่ๆเท่านั้นไหมต้องเป็นท็อป10หรือเปล่าจริงๆมันเป็นยังไงอะคะจริงๆบางต้องบอกตามตรงนะคะบางโมเดลบางตัวเนี่ยมันไม่เหมาะกับมันคือมันเป็นจัมเลยคือมันเหมือนกับว่ามันไม่มีคือเร็วไปสำหรับเขาใช่มันขึ้นอยู่ว่าโมเดลที่เขาเลือกใช้แต่อย่างน้อยเนี่ยถึงเขาจะได้เอาไปใช้หรือไม่ได้เอาไปใช้แต่มันสร้าง awareness ให้เขารู้สึกว่ามันมีsomething like this นะคือตอนนี้คือมันเขาทำอะไรกันอยู่มันมีกลยุทธ์มือบางอย่างใช่ค่ะมันมีอย่างนี้ถ้าเกิดวิธีการที่เขาทำในปัจจุบันเนี้ยคือมันอาจจะไม่พอคุณต้องเข้าไปดูในความรู้ในพวกนี้อาจจะเอาไปใช้ได้หรืออาจจะไปดูที่อื่นก็ได้ที่อื่นจริงๆก็มีนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือเหมือนกับสร้าง awareness ให้เขารู้สึกว่าเขาวิธีการดำเนินธุรกิจปัจจุบันนี้มันอาจจะไม่พอแล้วถ้าเกิดต่อไปถ้าเรามี AEC เกิดขึ้นเพราะนั้นถ้าเขาเข้ามาเขาเอาไปใช้เขาเอาไปใช้ได้ฟรีเลยใช่ได้ถูกไหมครับเอาไปอ้างที่ไหนก็ได้ใช่ได้จริงๆเรามีต้องถือว่าใจกว้างมากมากเลยนะคะต้องมีคนสนใจอยู่แยะแน่ๆค่ะตอนนี้ใช่จริงๆเราอีเวนต์มีจัดตั้งทีมอาสาให้ด้วยคือเพจนี้เนี่ยเนื่องจากมีคนเข้ามาคลิกเยอะนะคะแล้วก็จะมีส่วนนึงที่เขาก็อยากจะมาช่วยอยากจะมีส่วนร่วมเราก็เลยจัดตั้งเป็นทีมอาสาขึ้นมามีประมาณ40คนที่เขาเอาโมเดลนี้ไปใช้เหมือนกับว่าโมเดลบางตัวอาจจะยากผู้ประกอบการอาจจะดูใช่คือทีมนี้เราก็เทรนทีมนี้ให้เขาเอาไปใช้กับผู้ประกอบการเอาไปช่วยเอาไปช่วยใช่ดีเลยค่ะน่าสนใจมากๆเลยทีนี้กลับมาที่ออฟฟิศนิดนึงค่ะที่บริษัทเนี่ยสไตล์การบริหารงานของดร.เป็นยังไงคะคือไม่มีสไตล์ตายตัวนะคือค่อนข้างแบบก็เป็นสไตล์หนึ่งแล้วนะแบบนี้คืออะไรคือเราจะค่อนข้างไม่มีกรอบไม่มีกรอบแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่นี่เนี่ยจริงๆเหตุผลที่มาที่นี่ด้วยเพราะว่ามันกึ่งๆเหมือนกับเป็นเจ้าของนิดๆคือว่าเขาให้อิสระเต็มที่ใช่เพราะเขาเพิ่ง establish office ในเมืองไทยแล้วเราก็เข้ามาดูเลยอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มีทาร์เก็ตให้ว่าคุณต้องโตเท่านี้เท่านี้นะคะแต่ว่าคุณจะไปทำไงคือแบบแล้วแต่เราเลยเราใช่เราก็หาคนตั้งทีมอะไรเงี้ยคือมันได้อิสระเยอะมากในการทำงานทีมงานใหญ่ไหมคะตอนนี้มีประมาณ12คนนะคะแต่ว่าปีหน้าจะเพิ่มเป็นประมาณเกือบ20เพราะว่าเราแยกออฟฟิศด้วยโตเยอะแต่ดูดร.เหมียวพูดถึงบริษัทเนี่ยแสดงว่าต้องมีความแบบสุขแฮปปี้เนาะเวลาพูดถึงดูมันมีอะไรบางอย่างส่งออกมาใช่ไหมอ๋อเหรอครับดร.เหมียวเกี่ยวข้องกับแวดวง AEC แล้วก็เกี่ยวข้องกับ SME ค่อนข้างเยอะถามความเห็นนิดหน่อยสมมุติ AEC เปิดขึ้นปุ๊บเนี่ยดร.เหมียวคิดว่า SME ของเราพร้อมแค่ไหนในการรับมือกับการเปิดคือระดับ M เนี่ยโอเคนะคะในระดับ M ถ้ามีเดียมเนี่ย คือเขาค่อนข้างมี awareness ระดับหนึ่งแล้วถ้าเกิดด้วยการเทรนนิดหน่อยไม่เยอะมากคือเขาสามารถที่จะไปเป็น professional ได้แต่ว่าถ้าในระดับ S เนี่ยค่อนข้างมีปัญหาเยอะน่าเป็นห่วงค่ะเอาง่ายๆคือแม้กระทั่งว่าสมมติว่ามีต่างชาติสมมติลูกค้าต่างชาติ request เกี่ยวกับ service มาตอบอีเมลใช้เวลา3วัน average คือในขณะที่ SME มาเลเซียเนี่ยคือแบบเป็น4ชั่วโมงค่ะที่อื่นก็จะอยู่ประมาณ 4-5 ชั่วโมงน่ากลัวนะคะมันเป็นเพราะภาษาหรือเปล่าคือเทคโนโลยีด้วยการเข้าถึง access ในเรื่องของตัวอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็ภาษาด้วยภาษานี่เป็นมีหลายคนพูดมากคือว่าประเทศไทยเนี่ยความสามารถในการใช้ภาษาต่ำที่สุดในอาเซียนเห็นมันมีงานวิจัยเร็วๆนี้เลยนะต่ำไปปลายต่ำกว่าลาวต่ำกว่าพม่าต้องรีบตื่นตัวกันตั้งแต่วันนี้ใช่ใช่ใช่ค่ะคือก็เป็นห่วงนิดนึงว่า S จะทำยังไงนะคะตรงนี้ก็ถึงมีจุดที่เป็น AC กีดีเลยงั้นเดี๋ยวอีกสักครู่เรากลับมาคุยกันต่อนะครับคุณตูนก็จริงๆผมคิดว่าส่วนแรกก็คงได้มีโอกาสรู้จักบริษัทที่ดร.เหมียวทำงานแล้วก็ได้รู้หลายอย่างเกี่ยวกับ AEC ที่จะเปิดขึ้นอีกสักครู่เดี๋ยวเรากลับมาเราจะคุยกับดร.เหมียวนิดหน่อยว่าในชีวิตตอนเด็กๆ ดร.เหมียวเป็นยังไงเคยฝันไหมครับว่าจะมาเป็นแบบนี้ในทุกวันนี้ครับสักครู่เดียวครับ
กลับมาคุยกันต่อนะครับกับดร.มนศินีกีรติไกรนนท์นะครับผู้จัดการประจำประเทศไทยของบริษัท Frost and Sullivan นะครับจริงๆเมื่อกี้เราก็มีโอกาสคุยในงานที่เธอทำปัจจุบันไปแล้ววันนี้เราย้อนอดีตสักนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะคุยกับดร.เหมียวว่าตอนเด็กๆดร.เหมียวมีความฝันยังไงบ้างเคยคิดไหมครับว่าจะประสบความสำเร็จแบบวันนี้ครับดร.เหมียวตอนเด็กๆนี่เคยคือคนส่วนใหญ่จะมีความฝันนะเด็กๆความฝันของดร.เหมียวอยากโตขึ้นเป็นอะไรอยากเป็นดีเจค่ะอยากเป็นดีเจแล้วไปไปมามาไปชอบฟังเพลงได้แสดงว่าเองชอบดูหนังชอบฟังเพลงชอบงานศิลปะอะไรอย่างเงี้ยคือคนละแนวกับอย่างนี้เลยนะคะแล้วไปพลาดตรงไหนครับเลยไม่แน่ใจตอนเลือกเรียนสายไหนคะดร.แต่จริงๆเนี่ยคือเราชอบงานศิลปะก็จริงแต่เราพวกให้ทำเองเราทำไม่ได้นะคะคือวาดรูปอะไรเรื่องอาร์ตจริงเด็กๆเรื่องภาษาก็ไม่ได้ว่าดีมากจะไปเชิงเลขมากกว่าแล้วทีนี้ก็เลยได้เรียนตอนที่เรียนบริหารเนี่ยนะคะตอนปริญญาตรีเรียนบริหารนะคะก็เลยคิดว่ามาแนวนี้ดีกว่าค่ะถ้าไปแนวนิเทศอะไรอย่างนี้อาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่แต่มาแนวนี้ก็ถูกแล้วในมุมมองผู้หญิงเองนะคะตุนว่าสายนิเทศอักษรเนี่ยเรามีเยอะแต่ว่าทางนี้จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ตอนนั้นจุดประกายตัวเองยังไงถึงเลือกเรียนทางด้านเกี่ยวกับเรื่องมาทางเทเลคอมอะคะคือจริงๆเนี่ยเรียนตรีเนี่ยเรียนบริหารแล้วช่วงนั้นเนี่ยค่ะประมาณปี95อินเทอร์เน็ตเพิ่งเข้ามาไม่นานเพิ่งเข้ามาในเมืองไทยไม่นานทั่วโลกมีอยู่ประมาณ 200,000 เว็บไซต์ worldwide ช่วงนั้นนะคะเราก็รู้สึกว่าเราอยากรู้เรื่องนี้ให้มากขึ้นเราอยากเป็นสเปเชียลมีความสนใจใช่ด้วยตัวเองก่อนใช่ค่ะใช่รู้สึกว่าเรื่องนี้น่าสนใจและเป็นเรื่องใหม่ของโลกนะคะของโลกแล้วก็พอได้โอกาสไปเรียนที่ต่างประเทศเนี่ยมันก็เลยมีหลักสูตรเริ่มเรียนนี้เลยใช่เราก็เลือกเฉพาะที่เป็นหลักสูตรเกี่ยวกับแล้วเรียนแล้วชอบไหมชอบค่ะชอบก็เลยเรียนต่อเอกก็เลยได้ทำวิจัยได้ทำอะไรเยอะเกี่ยวกับในแอเรียนี้นะคะน่าจะเป็นคนไทยแรกๆเลยนะคะที่แบบ specialize ทางด้านนี้จริงๆสมัยก่อนหาเรียนยากมากหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคะและสมัยเด็กๆตอนที่เรียนหนังสือนี่คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงลูกสาวคนนี้ยังไงครับห่วงไหมห่วงค่ะห่วงค่ะคือไม่ค่อยให้ไปไหนคือเป็นคนจีนสมัยเหมือนโบราณนิดหน่อยอะค่ะดร.เหมียวเป็นลูกมีพี่น้องกี่คนมี5คนค่ะเป็นลูกสาวคนโตค่ะเป็นคนที่2 4คนน่ะแต่เด็กๆค่อนข้างเนื่องจากเราเป็นถึงแม้เราเป็นลูกสาวคนโตแต่ว่ามันก็เหมือนเป็นลูกคนกลางเรามีพี่ชายด้วยความที่เป็นลูกคนกลางเรารู้สึกว่าเราอยากได้ attention น่ะบางทีเรารู้สึกว่าเราไม่ได้รับความสนใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมีปมด้อยเล็กๆอย่างเงี้ยเราเลยทำให้รู้สึกว่าตัวเรารู้สึกต้องแข่งขันรู้สึกคอมเพทิทีฟเราอยากต้องสอบก็ต้องให้ได้ที่1เลยอ่ะพ่อแม่จะได้รักอะไรเงี้ยคือเรารู้สึกว่าเราอยากได้ใช่ผมว่าเป็นวิธีการเรียกความสนใจที่ไปในทางที่ดีเชิงบวกค่ะเราก็เลยแบบแล้วมันจะมีโอเคเราก็รู้สึกว่าตัวเองต้องแข่งขันแล้วก็ต้องแตกต่างอะไรเงี้ยอยากจะทําอะไรที่มันไม่เหมือนคนอื่นแต่เรารับผิดชอบเรื่องการเรียนคือผลการเรียนจะดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอีกมุมนึงคือเราไม่ได้คือไม่ใช่เป็นเด็กเรียนที่เรียนอย่างเดียวแต่ก็ถือว่าเป็นเด็กเรียนแต่ว่ามีมุมอื่นด้วยแล้วทําอะไรคือทํากิจกรรมเล่นกีฬาหรือเล่นค่ะกิจกรรมก็เล่นบาสนะคะเล่นบาสแล้วก็ทําทุกอย่างคือถ้ามีโอกาสก็คือไปเข้าร่วมทุกอย่างนะคะค่ะอย่างตอนอยู่มหาวิทยาลัยก็เข้าร่วมชมรมนะคะชมรมอะไรชมรมไอเซกอ๋อค่ะไอเซกก็จะเป็นเรื่องของผู้นำเรื่องอะไรเรื่องตลาดเรื่องเกี่ยวกับการเงินตลาดหุ้นบริหารเงี้ยค่ะค่ะตั้งแต่ละตอนที่เรียนอยู่พอดีได้ไปเรียนไฮสคูลที่อเมริกาอยู่พักนึงก็ไปเข้าทั้งบาสเข้าไปทั้งเป็นคอรัสอย่างเงี้ยค่ะแต่ลองไม่เป็นนะคะแต่ว่าคือทำอะไรที่นอกเหนือจากเรื่องเรียนแต่ก็ดีนะผมคิดว่าเป็นชีวิตที่หลากหลายบางทีค่ะใช่บางทีคนส่วนใหญ่จะมีภาพว่าถ้าเป็นด็อกเตอร์ก็จะเนิร์ดหน่อยอย่างเงี้ยแต่ดูฟังดูแบบนี้ไม่เนิร์ดเลยไม่เลยค่ะคอนเฟิร์มค่ะคือเป็นอยากรู้อยากเห็นมากกว่าเป็นแนวแบบเด็กอยากรู้อยากเห็นอะไรเงี้ยที่เรียนปริญญาเอกก็เพราะอยากรู้อยากเห็นอยากจะรู้เขาทำยังไงทำวิจัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะและในชีวิตมีไอดอลไหมใครเป็นโรโมเดลใครเป็นคนที่เราอยากเอาแบบอย่างค่ะจริงๆต้องบอกว่าคือเขาแทบจะไม่ได้คือไม่ได้เกี่ยวกับอาชีพเลยนะคะคนนี้คือโอปราห์วินเฟรย์นะคะคือเขาคงแต่ว่าจริงๆตอนที่อยู่อเมริกาเนี่ยคือเราอยู่หลายปีด้วยเราดูเขาทุกวันเลยโชว์ที่ดังมากใช่เราดูเขาทุกวันแล้วเขารู้สึกว่าเขาอินสปายวีเมนทั่วโลกเลยนะแล้วเขาเหมือนกับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคือเขาสามารถที่จะพูดให้เป็น positive ได้คนสามารถที่จะ
think positive แล้วมีมุมมองชีวิตที่ดีๆเกิดขึ้นแล้วรู้สึกว่าทุกครั้งที่เราดูโชว์เขาจบเนี่ยรู้สึกว่ามันรู้สึกดี Happy. รู้สึกดีกับโลกนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วได้อะไรที่มาใช้ในการทำงานทุกวันนี้ไหมคือหลายๆเรื่องค่ะหลายๆเรื่องอย่างความอดทนอย่างเรื่องความรู้สึกว่าการต้องให้กับผู้อื่นอย่างเงี้ยค่ะต้องให้กับสังคมพอถึงเวลาจุดนึงที่เราได้เราประสบความสำเร็จระดับนึงอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องให้กลับแต่ในตัวดิฉันเองเนี่ยคือก็เนื่องจากเรามีความรู้ใช่ไหมคะเราก็เลยมีเพจ AC Geek ขึ้นมาก็เหมือนกับเป็นการคืนให้กับสังคมมันก็สามารถให้ได้ในหลายวิธีนะคะพูดถึงเราถนัดตรงไหนมากกว่าต้องขอบคุณโอปราห์ก็เป็นแรงบันดาลใจนะแล้วผมคิดว่าเขาเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงหลายๆคนเลยนะครับเพราะว่าผมเข้าใจว่าชีวิตเริ่มต้นตอนเด็กๆก็ไม่ใช่ชีวิตที่สวยหรูใช่ค่ะดร.เล่าถึงชีวิตตอนที่ไปเรียนที่อเมริกาเรียน PhD ด้วยใช้เวลาในการเรียนพอสมควรเนี่ยพอวันที่เราเรียนจบปุ๊บกลับมาเมืองไทยเนี่ยเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนเลยไหมคะว่าเราอยากทำงานอะไรหรือว่าตอนนั้นเรากลับมาแล้วเราก็ยังมองหาอยู่อ๋อทำคือจริงๆเราได้งานตั้งแต่ก่อนกลับแล้วนะคะได้งานที่ครูที่เป็นการสมัครมาที่เมืองไทยพอดีจริงๆตัวดิฉันได้งานตั้งแต่อยู่ที่เป็นงานที่นิวเจอร์ซีย์เป็นงานของเป็นเทเลคอมโอเปอเรเตอร์เหมือนกันของอเมริกาพอดีช่วงนั้นเกิด September 11เกิดแล้วที่บ้านให้กลับก็เลยไม่ได้ทำถ้าไม่เกิดก็อยู่นู่นก็อยู่นู่นก็คืออยู่คงอยู่สักพักนึงอะค่ะคงอยากจะหาประสบการณ์ทำงานสักพักนึงแต่ตอนนั้นก็คือเขาก็ได้ออฟเฟอร์มาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรก็คือก็กลับมาก็พอดีก็มีทรูด้วยพอดีมีเพื่อนอยู่ในทรูเขาก็เลยบอกว่างั้นกลับมาทำที่ทรูไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยสมัครเข้าไปแล้วอยู่ได้5 ปี5ปีค่ะอยู่ก็ทำดูในเรื่องของ strategy นะคะเรื่องของ product ใหม่ๆค่ะค่ะแล้ววันนี้ดร.รู้สึกว่าตัวเองประสบความสำเร็จแล้วหรือยังค่ะถ้ามองในแง่ของ career path นะคะจากการที่โอเคเริ่มเรียนแล้วก็มาอยู่ true เป็นเล็กตัวเล็กๆจนมาถึงระดับเป็นระดับซีเนียร์นะคะแล้วก็ออกมาเป็น consult นะคะเป็น consult นี่ก็เริ่มต้นตั้งแต่โดนลูกค้าว่าอะไรอย่างเงี้ยจนถึงงานเองเก็บเงินเองครับเข้าใจได้เลยค่ะก็คิดว่ามาถึงจุดนี้ในระดับที่ว่าเราคุมคอนซัลท์ทีมคอนซัลท์ด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าถ้าในแคริเอร์พาธก็น่าจะประสบความสำเร็จในระดับนึงแล้วนะคะแต่ในแง่ของความส่วนตัวเนี่ยค่ะเราก็อยากรู้สึกว่าความประสบความสำเร็จของเราเนี่ยเราอยากให้แชร์ให้คนรอบข้างอย่างครอบครัวของเราอย่างเงี้ยค่ะธุรกิจครอบครัวอย่างเงี้ยเราก็อยากจะช่วยให้เขาไปโตได้มากกว่านี้ด้วยค่ะน่าชื่นชมในความคิดแบบนี้เนาะจากวันที่ดร.เริ่มทำงานจนถึงวันนี้นะคะประสบความสำเร็จอย่างเช่นวันนี้เนี่ยมองย้อนกลับไปเคยมีวันไหนที่เรารู้สึกว่าวันนั้นเราเจอกับอุปสรรคครั้งใหญ่หรือว่าเราเคยเจอกับเรื่องที่เราท้อใจบ้างไหมคะเยอะค่ะเยอะใช่ไหมคะยิ่งเป็นคอนซัลท์นี่คือเวลาเข้าไปทำงานเนี่ยลูกค้าเขาบางคนเขาเอ็กซ์เพคว่าเรารู้เขาแต่จริงไม่ใช่นะคะคือเรื่องธุรกิจเนี่ยลูกค้าเขาต้องยุ่งกับเราอยู่แล้วเขาทำตรงนั้นทุกวันนะคะแต่ว่าเราอาจจะมีเฟรมเวิร์กเราอาจจะมีแนวทางกรอบความคิดเข้าไปช่วยเขาให้เขาสามารถที่จะมีโซลูชันที่มันเป็นออกเหมือนกับตามสเต็ปอะค่ะคิดเป็นสเต็ปมากขึ้นแต่มันจะมีบางคนที่เขารู้สึกว่าคอนซัลท์เข้ามายุ่งอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้รู้เรื่องในธุรกิจของเขาจริงๆเจอหลายโปรเจกต์มากตอนที่เป็นระดับจูเนียร์นะคะที่เข้าไปแล้วลูกค้าเขาบอกว่าคุณไม่รู้เรื่องเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเราก็ต้องพิสูจน์ตัวเองแต่เราก็ไม่ท้อนะคะเราต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเราก็มีในแง่ที่คุณไม่รู้นะเราก็สามารถที่คอนทริบิวช่วยคุณได้นะเราก็มีคุณค่าบางอย่างค่ะใช่แต่แรกๆก็อาจจะแบบถ้าคนที่ไม่กล้าพอเนี่ยถ้าคนที่รู้สึกว่าขี้อายหรือพูดตรงๆคือหน้าไม่ได้เนี่ยคือเข้าไปไม่ได้บางทีเขาต้องเหมือนกับมันเป็นอาชีพที่ค่อนข้างทัฟพอสมควรใช่ค่ะแล้ววันนั้นที่มีความรู้สึกแบบนั้นเนี่ยมีวิธีการบอกตัวเองหรือว่าสร้างกำลังใจให้กับตัวเองยังไงก็จริงๆไม่ได้คือค่อนข้างไม่ได้เป็นคนท้อง่ายๆอยู่แล้วนะคะตั้งแต่เด็กๆแล้วคือเนื่องจากว่าชีวิตของเรารู้สึกว่าเราต้องแข่งขันอยู่ตลอดแล้วเราคือสิ่งหนึ่งก็คือต้องแข่งขันกับตัวเองด้วยนั้นความรู้สึกว่าต้องชนะเนี่ยต้องทำให้สำเร็จมาเลยยิ่งเขาไม่ชอบเราก็ยิ่งรู้สึกว่าเขาต้องยอมรับเราให้ได้ต้องทำยังไงให้เขายอมรับเราเราต้องแปลงวิกฤตเป็นโอกาสนะคะยอมรับเราแล้วจะต่อยอดยังไงอะไรดีเลยค่ะท่านผู้ชมคะผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่แค่ความสำเร็จแต่ว่าเธอทำอะไรหลากหลายมากมายจริงๆนะคะเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะจะไขความลับสักหน่อยนะคะว่ากว่าจะสำเร็จอย่างเช่นวันนี้เนี่ยเธอมีหลักการทำงานหรือว่าแนวทางในการบริหารทั้งเรื่องงานและชีวิตส่วนตัวยังไงสักครู่เดียวค่ะเ
ผู้ชมคะเรายังอยู่กับผู้หญิงที่มากด้วยความสามารถนะคะดร.มนศินีกีรติไกรนนท์หรือว่าดร.เหมียวนั่นเองนะคะในช่วงนี้ค่ะดร.อยากถามเรื่องของสไตล์การทำงานการบริหารงานสักนิดนึงถ้าตุนเดินเข้าไปที่ออฟฟิศเนี่ยถามน้องๆที่อยู่ในทีมงานเนี่ยเขาจะบอกว่าดร.เป็นยังไงคะดุไหมคะก็ไม่นะคะไม่จริงๆแล้วเราเน้นการทำงานเป็นทีมเวิร์คทีมเวิร์คมากกว่าคุยกันเยอะใช่ค่ะคุยกันเยอะสมมติว่ามีโปรเจกต์คืองานคอนซัลท์เนี่ยแต่ละโปรเจกต์จะไม่เหมือนกันคือทำมาสิบกว่าปีนิดไม่เหมือนกันสักโปรเจกต์ไม่เคยเหมือนกันเลยไม่เหมือนกันเลยคือเวลาโปรเจกต์เข้ามาเนี่ยต้องมีการเซตอัพว่าจะดึงใครเข้ามาในโปรเจกต์นี้วิธีการก็คือว่าทีมไม่ควรจะใหญ่มากแต่ต้องดึงคนที่ถูกกับโปรเจกต์แบ็คกราวด์ของเขาต้องถูกกับโปรเจกต์ต้องถูกกับงานมันเป็นการบริหารคนแล้วถ้าเราได้คนเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาอยู่ในทีมแล้วเนี่ยค่ะมันก็ไม่ยากนะคะเราหลักคือเราต้องให้โอเนอร์ชิพกับเขาด้วยให้เขารู้สึกว่าเขามีอำนาจตัดสินใจเขาสามารถตัดสินใจได้บางเรื่องนะคะแล้วเราก็แค่กำหนดว่าไมล์สโตนใหญ่ๆคืออะไรเราก็เข้ามาครอสเช็คว่ามันไปถึงไหนแล้วเราก็มาดูควอลิตี้อีกทีนึงเหมือนกับเป็นการเข้าไปออดิตนิดหน่อยค่ะแต่ว่าพอมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยดิฉันจะถามความเห็นเขาก่อนว่าแล้วเขาคิดยังไงแล้วโซลูชันของเขาคืออะไรนะคะแล้วก็แล้วคนอื่นว่ายังไงอะไรเงี้ยเป็นการเบรนสตอร์มเน้นคือเน้นในแง่ของทีมเวิร์กมีการแชร์กันมากใช่ของแต่ละคนค่ะแล้วเราก็ตัดสินใจอีกทีนึงค่ะครับกำลังจะถามว่าจริงๆบริหารที่ปรึกษาเนี่ยแต่ละคนก็เก่งๆทั้งนั้นใช่ไหมครับผมว่าเขาก็ถ้าพูดแบบภาษาเราก็คือแต่ละคนก็คงมีอีโก้ของเขาอะครับเพราะว่าผมอยู่ในธุรกิจที่ปรึกษาก็จะคล้ายๆกันถูกไหมครับก็คือเขาก็จะมีอีโก้เรามีวิธีการดูแลเขาต่างจากพนักงานคนอื่นๆไหมกับคนที่เขารู้สึกว่าอันที่จริงด้วยตัวเขาเนี่ยเขาก็มีคุณค่าอยู่แล้วถ้าเขาไม่อยู่กับเราเขาก็ไปอยู่กับคนอื่นได้นะครับคุณเหมียวมีวิธีการยังไงในการบริหารเขาดูแลเขาซื้อใจเขาจริงๆต้องประนีประนอมนะคะและจริงๆยิ่งคอนซัลท์เนี่ย คือเวลาเขาได้งานมาเนี่ย คือทุกอย่างเขาจะอยู่ในงานนั้นเวลาเราไปติหรือว่าไปขอแก้ขอปรับหน้านี้อะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จะรู้สึกว่าไม่พอใจมาแก้งานเขาใช่มาแก้งานเขาอะไรอย่างเงี้ยคือเขาคิดมาตั้งดีแล้วเนาะเหมือนแม่เนศิลปินนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีเหมือนกันแต่ว่าเราต้องคุยกับเขาก่อนคือเหมือนกับว่ามันมุมมองคือหลักๆจะอ้างมุมของประเทศไทยมันน่าจะเป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราก็มองคือเราเน้นในว่ามันเป็นความแตกต่างในแง่ของมุมมองแต่เนื่องจากเราอยู่ประเทศไทยเราอาจจะเข้าใจตรงนี้เยอะกว่าแล้วคอนซัลท์ส่วนใหญ่เป็นฝรั่งเหรอใช่ค่ะจะเป็นทีมต่างชาติ manage ฝรั่งดูแลฝรั่งต่างจากคนไทยไหมน่าจะต่างจริงๆคนฝรั่งมา manage ง่ายกว่าอ๋อเหรอใช่หรือคนต่างชาติเนี่ยจริงๆบริษัทนี้คนส่วนใหญ่กลัวที่ต้อง manage ฝรั่งนะเราส่วนใหญ่ถนัดเป็นลูกน้องฝรั่งใช่ป่ะใช่คนไทยคนไทยรู้สึกว่าเป็นลูกน้องฝรั่งน่าจะดีแต่ว่าไปบริหารฝรั่งนี่ไม่จริงๆแบบว่าคือเขาไม่ personal เลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เหมือนกับตรงๆไปตรงมาสามารถบอกตรงๆได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะเข้าใจเหมือนกับเคารพในความคิดของเราจะบางทีถ้าลูกน้องเป็นคนไทยถ้ายิ่งเป็นผู้ชายอะไรเงี้ยค่ะอาจจะมองว่าคือเคยมีประสบการณ์นะคะถ้าเป็นผู้ชายที่อายุเยอะๆหน่อยอะไรเงี้ยค่ะอาจจะมองว่าเอ๊ะเราเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีอ่ะเดี๋ยวนี้มันเปิดขึ้นอ่ะนะคะแต่ยิ่งถ้าเกิดเป็นต่างชาติเนี่ยจะไม่ค่อยมีในเรื่องนี้เลยค่ะตอนเคยตอนที่เป็นคอนซัลท์ก่อนหน้านี้ที่ไปนั่งไซเคแบงค์เนี่ยตอนนั้นทีมมี60คนเป็นอินเดียหมดเลยเพราะเขามาทำเกี่ยวกับระบบนะคะแต่เราเป็นคนคุมตรงนั้นเนี่ยคือตอนนั้นแฮปปี้แล้วก็แบบว่าทีมคือเวลามีอะไรนี่คือแบบว่าเขาจะช่วยเหลือกันตลอดนะคะแล้วเราจะได้รับเหมือนกับได้เรียนรู้สไตล์การทำงานจากตรงนั้นด้วยแล้วเราก็มาใช้ในปัจจุบันใช้กับแล้วจริงๆต้องบอกว่าทีมคนไทยที่เรารีครูทเข้ามาค่อนข้างแฮปปี้สองปีที่รีครูทคนมาเข้ามายังไม่มีใครออกเลยแล้วใช่แสดงว่าต้องมีวิธีการดูแลที่ดีมากก็อยู่ด้วยกันเหมือนครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะต้องบริหารงานหลายอย่างทั้งบริหารความคาดหวังลูกค้าบริหารทีมงานเองด้วยนะคะแล้วบริหารจัดการเวลาของตัวเองยังไงบ้างคะก็จริงๆคนเราอย่างไม่ใช่ต้องไปด้านใดด้านหนึ่งไม่ใช่งานก็งานอย่างเดียวนะคะคือเราก็ต้องมีบาลานซ์ในเรื่องของชีวิตส่วนตัวเรื่องของหาความสนุกจากสิ่งรอบข้างด้วยนะคะก็ไม่ถือว่าไม่ใช่เรื่องยากนะเพราะจริงๆตัวเองก็เป็นคนที่หลากหลายมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้ว ใช่ๆ ค
ือไม่ได้เป็นเด็กเรียนไม่ได้เป็นอะไรคือทั้งเรียนทั้งเที่ยวอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นไม่ยากทำงานไปเราก็สามารถที่จะเอนเตอร์เทนตัวเองมีด้านอื่นบ้างใช่ค่ะอย่างคืนวันศุกร์อะไรเงี้ยอาจจะแบบว่าไปพาลูกน้องไปนั่งคุย อะไรอย่างเงี้ยค่ะไปมีปาร์ตี้นิดหน่อยหรือว่าเสาร์อาทิตย์เราก็อยู่กับลูกใช่ไหมคะอยู่กับครอบครัวอยู่ครอบครัวก็จริงๆเราจะพาเขาออกกรุงเทพจะไปทะเลไปนอกกรุงเทพใช่เพราะว่าเวลาอยู่ที่นี่เนี่ยมักจะเสียนิสัยอย่างนึงคือจะเปิดแล็บจะเปิดคอมคือเป็นวันหยุดก็จะเปิดคอมนะคะเลยต้องออกไปข้างนอกจะได้ไม่เอาตัวเราให้ไกลใช่ไปใช่ใช่คือจริงๆในระดับในพอระดับหนึ่งเนี้ยเราต้องมีเขาเรียกต้องเรียกว่าชัตดาวสามารถชัตดาวได้กดปุ่มไม่ใช่ work all แต่แบบไม่ใช่ตลอดเวลาทำยากผมก็จะพยายามชัตดาวชัตไม่ได้ทีมันต้องมีเทคนิคไหมครับทำไงเผื่อเรียนรู้จากดร.เหมียวได้บ้างไม่พอดีคุณป๊อปเป็นเจ้าของบริษัทเองไงปกติเจ้าของบริษัทจะชัตดาวยากนิดนึงผมชัตมันทุกครั้งมันชัดไม่ลงทันทีอะไรเงี้ยจริงๆเราก็ต้องคิดว่าจริงๆไม่ยากนะคะก็คือว่าเราเซตเดทเราเซตไทม์ไลน์ว่าเดี๋ยวถึงเวลาพรุ่งนี้วันอาทิตย์เนี่ยตอน1ทุ่มเดี๋ยวเราจะมาคิดเรื่องนี้อีกรอบนึงค่ะเราจะมาเปิดคอมจะมาคิดเรื่องนี้อีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยเรามีเราเหมือนกับว่าโอเคเรายังไม่คิดตอนนี้นะเราจะชัตดาวน์ตอนนี้แต่ว่าเรามีสเกดูลว่ารอบหน้าเราจะเปิดคอมเมื่อไหร่อย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องมีเค้าเรียกมีวินัยกับตัวเองเหมือนกันนะถ้าฟังอย่างเงี้ยเพราะว่าผมเชื่อว่าคนหลายๆคนคิดอย่างที่ดร.เหมียวบอกก็คืออยากจะมี work life balance ไม่อยากจะเอางานกลับไปทำที่บ้านแต่พอกลับไปปุ๊บมันเหมือนเสพติดมันเหมือนเสพติดนะมันมีอะไรรอเราอยู่ในนั้นตลอดบางทีเดี๋ยวนี้ผมเห็นคนนั่งอยู่เฉยๆก็ต้องหยิบโทรศัพท์มาดูกับกดอีเมลดูอะไรเงี้ยมันเสพติดใช่ไหมเป็นนิสัยใช่บางทีมันเป็นเหมือนกับเข้าไปอยู่ในสายเลือดของเราคือถ้าไม่มีเนี่ยมันจะแบบยังไงไม่รู้นะขอกดดูสักนิดนึงมันมีใครส่งอะไรมาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกตัวเองตัวอย่างบางทีกลับบ้านเนี่ยถึงแม้ในระหว่างอาทิตย์เนี่ยนะคะที่เป็นวันทำงานเนี่ยบางทีลูกเขาก็อยากเล่นกับเราใช่ไหมคะแต่เรารู้สึกว่าโอเคเล่นได้แล้วเดี๋ยวเราจะเปิดคอมตอนห้าทุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เปิดคอมตอนห้าทุ่มอ๋อเหรอต้องมีวินัยอย่างนี้ใช่ค่ะใช่ไม่งั้นเราจะเสียเวลาตรงนั้นเหมือนกับว่าเราก็จะบาลานซ์เวลาไม่ได้ด้วยแล้วเขาก็ลูกก็ยังเล็กเขาก็อยากจะให้เราอยู่ด้วยอะไรเงี้ยยังค่ะอยู่ในช่วงนั้นอยู่ค่ะเห็นด้วยเลยดร.มีคติในประจำใจในการทำงานที่บอกกับตัวเองหรือว่าบอกกับน้องๆในทีมอยู่เสมอบ้างไหมคะค่ะก็ every problem has a solution every จริงๆใช่ไหมคะทุกปัญหามีคำตอบใช่ค่ะก็ถ้าเกิดคิดอะไรไม่ออกก็ปกติก็จะสูดหายใจลึกๆนิดนึงอย่างน้อยยังคิดไม่ออกคำตอบยังไม่มาแต่รีแลกค่อยสูดรีแลกสมองโล่งขึ้นในเชิงร่างกายก่อนแล้วมันมีจริงๆมันจะมีทางเลือกมาให้เข้ามาในหัวเราแล้วเราก็จะเลือกได้ค่ะบางทีมันอึดอัดมากๆอะไรอย่างงี้บางทีคนเราถ้าเครียดมากๆมันนิดออกซิเจนอ่ะก็แค่นั้นจริงๆเป็นเทคนิคเล็กๆเนาะแต่ว่าเราบางทีพอเราหมกมุ่นอยู่กับปัญหาเราก็ลืมคิดเรื่องพวกนี้ไปใช่ไหมครับนะครับท่านผู้ชมครับนะครับช่วงนี้อาจจะเวลาดูเหมือนผ่านไปเร็วมากเลยนะกำลังสนุกเลยครับก็อย่างน้อยผมคิดว่าได้ข้อคิดหลายอย่างเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรื่องเกี่ยวกับความสำเร็จเรายังมีเรื่องนึงที่อยากจะถามคือจริงๆเมื่อกี้ดร.เหมียวบอกแล้วว่าความสำเร็จก็มาถึงจุดๆนึงนะแต่ว่าอะไรคือเบื้องหลังแห่งความสำเร็จนั้นอีกสักครู่เรากลับมาค้นหาเคล็ดลับของความสำเร็จสักครู่เดียวครับ
มาคุยกันช่วงสุดท้ายของรายการปิดสตีว่านะครับกับดร.มนศินีกีรติไกรนนท์นะครับอีกสักครู่เดี๋ยวเรามาคุยกับดร.มนศินีนิดหน่อยว่าจริงๆเมื่อกี้ดร.เหมียวบอกว่าความสำเร็จเนี่ยเธอก็รู้สึกว่าเธอประสบความสำเร็จละนะครับแต่ว่าสำคัญกว่าการประสบความสำเร็จเราอยากรู้เคล็ดลับแห่งความสำเร็จก็อยากจะมาขอเคล็ดลับจากดร.เหมียวนิดหน่อยครับสับวัยรุ่นเดี๋ยวนี้ชอบบอกว่าขอ3คำครับงั้นผมก็จะขอดร.เหมียว3คำหรือ3อย่างหากเราอยากประสบความสำเร็จบ้างเนี่ยเราจะเรียนรู้อะไรจากความสำเร็จของดร.เหมียวได้บ้างค่ะคำแรกคือสร้างสรรค์นะคะสร้างสรรค์ต้องมีความคิดสร้างสรรค์นะคะคำที่2คือทะเยอทะยานนะคะต้องเราต้องไม่รู้จักพอนิดนึงนะคะบางทีเราไประดับนึงเราก็รู้สึกว่ามันมีอะไรที่สามารถทำได้ต่อค่ะไปมากกว่านี้นะคะอันที่3คืออดทนนะคะถ้ามี2อย่างแรกแต่ไม่อดทนก็อยู่กับก็ยังไม่สำเร็จเนาะเพราะฉะนั้น1ต้องคิดขาดอะไรไม่ได้เลยสักอย่างค่ะ2ต้องทะเยอทะยานครับถ้ามีทะเยอทะยานแล้วมีอดทนแต่ไม่สร้างสรรค์เราก็จะเหมือนคนทั่วไปเราก็จะไม่สามารถที่จะนำตัวเองเข้ามาโดดเด่นครับต้องมีอะไรที่อาจจะนอกกรอบนิดนึงหาแนวทางใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยเพื่ออย่างน้อยมันต้องเราต้องสร้างคุณค่าที่แตกต่างนะคะให้กับตัวเองเพราะนั้น3อย่างนี้มันต้องมาในเขาเรียกครับมาในส่วนผสมที่มันพอเหมาะด้วยถูกไหมครับมันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ได้นะช่วงก่อนหน้านี้ดร.เหมียวพูดถึงว่าในองค์กรช่วงแรกๆที่เข้ามาทำงานก็จะมีคนบางคนที่อาจจะรู้สึกว่าการที่เราเป็นผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะมีช่องว่างเล็กๆหรือว่ามีการไม่ค่อยยอมรับเล็กๆอยู่แต่ว่าถ้าเมื่อกี้ดร.เหมียวบอกว่าแต่เดี๋ยวนี้มันมีน้อยลงแต่ผมเชื่อว่าในหลายๆองค์กรก็อาจจะยังมีอยู่ครับดร.เหมียวมองเรื่องนี้ยังไงเพราะฟังดูเหมือนว่าผมรู้สึกเอาความรู้สึกของผมนะผมว่าเมืองไทยนี่ก็ค่อนข้างเปิดเยอะนะในทางกลับกันผมกลับคิดว่าฝรั่งหรือต่างชาติต่างหากที่เขาจะมีความรู้สึกแบบนี้แต่ว่าถ้าฟังดร.เหมียวมันไม่เหมือนกันนะงั้นดร.เหมียวมองเรื่องผู้หญิงกับความสำเร็จการเป็นผู้นำกับสังคมไทยยังไงบ้างค่ะจริงๆเห็นด้วยนะคะกับคุณป๊อปว่าเมืองไทยค่อนข้างเปิดถ้าเกิดดูตัวเลขจากล่าสุดเนี่ยสถิติล่าสุดคือประเทศไทยเนี่ยมี CEO ที่เป็นผู้หญิงอันดับ2ของโลกนะคะจำนวน CEO อันดับ2ของโลกรู้สึกประมาณอยู่ที่ประมาณเกือบ 40% นะคะรองจากฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์เป็นอันดับ1นะคะในขณะที่ประเทศอื่นๆเนี่ยaverage ของทั่วโลกอยู่ที่ประมาณ20นิดๆเอง20กว่าเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นถือว่าเมืองไทยก็เปิดมากๆในเรื่องนี้นะถือว่าเยอะแต่ก็ยังไม่เยอะมากเพราะว่าก็ยังไม่ถึง 50% อยู่ดียังไม่ถึงครึ่งอยู่ในขณะที่กำลังมาครับนะคะให้เวลาหน่อยที่ประชากรผู้หญิงก็เยอะกว่านะคะแต่จริงๆมันใช่มันเป็นเรื่องของโอกาสด้วยในระดับนึงแต่ในสังคมเมืองไทยเนี่ยนะคะโดยเฉพาะสมัยใหม่เนี่ยนะคะสมัยใหม่ค่อนข้างเปิดเยอะมากโดยที่ไม่ได้ดูว่าไม่มีเพศแล้วอ่ะในการทำงานคือไม่มีเพศคือดูในแง่ของความสามารถดูในแง่ว่าคุณเหมาะกับตำแหน่งนั้นหรือเปล่านะคะจริงๆตัวเองเนี่ยเวลาเลือกคนก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันแล้วจริงๆเนี่ยชายเป็นยังไงหญิงเป็นยังไงมันค่อนข้างล้าสมัยไปแล้วเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยแม้แต่การตลาดลูกค้าผู้บริโภคเนี่ยยังมีหลายเซกเมนต์เดี๋ยวนี้มีเรื่องไมโครเซกเมนต์คือแบบมันมีกลุ่มเยอะมากเพศก็เหมือนกันชายก็ไม่ได้เป็นแค่เป็นอย่างที่เหมือนกับที่เขาว่ากันว่าชายจะต้องเข้มแข็งมันไม่เสมอไปใช่ไม่เสมอไปคือตอนนี้มันมิกซ์กันมากโดยที่บอกไม่ได้บางทีคาแรคเตอร์บางอย่างมันไม่ใช่ชายหรือไม่ใช่หญิงมันเป็นคาแรคเตอร์นึงอย่างเงี้ยมันเป็นของคนคนนั้นใช่มันสามารถเป็นได้ทั้งคู่อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องเพศน่าจะเป็นเรื่องที่อย่างหลังๆเลยที่นำมาเข้ามาอยู่ในการทำงานมีอันนึงที่อยากถามดร.มากเลยดร.ทำ AEC Geek Fan Page เนี่ยอาจจะมีคนถามเยอะว่าองค์กรทั้งขนาดเล็กทั้งขนาดกลางขนาดใหญ่เนี่ยเขาควรเตรียมพร้อมรับ AEC ยังไงวันนี้ปิสติว่าถามว่าถ้าเป็นผู้หญิงไทยเนี่ยค่ะแล้ว AEC กำลังจะมาเนี่ยผู้หญิงควรมีการเตรียมตัวยังไงบ้างคะค่ะคือหนึ่งคือต้องเปิดใจแล้วก็ใช้เหมือนกับในแง่ของผู้หญิงเนี่ยจะมีในเรื่องของเซนซิทีฟนะคะในแง่ของความเข้าใจในสถานการณ์การปรับตัวที่ง่ายกว่าตรงนี้เราต้องเหมือนกับสร้างแวลูให้กับตัวเองเหมือนเป็นจุดแข็งของเราเป็นจุดแข็งของเราแล้วก็ยอมรับในแง่ของ diversity อันนี้ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายนะคะต้องยอมรับว่าพอมี AEC แล้วเนี่ยอาจจะมีเพื่อนร่วมงานที่เป็นชาติอื่นเข้ามาอยู่ในบริษัทของเราเยอะขึ้นนะเพราะฉะนั้นต้องเปิดใจนะตอนนี้เนี่ยอาจจะยังไม่เยอะคือเราเริ่มเปิดใจในแง่ของชายหญิงก่อนแต่หลังจากนี้นี่คือมันไม่ใช่แค่ชายหญิงแล้วมันจะมีว่าประเทศใช่เชื้อชาตินะคะต่างภ
ภาษานะคะต่าง culture กันอย่างเงี้ยค่ะคือต้องเปิดใจและองค์กรเนี่ยก็ต้องโปรโมทในแง่ของ diversity ให้มากๆเพราะที่ฉันคิดว่าองค์กรที่ยังมีอยู่นะคะในประเทศไทยที่ยังเป็นผู้ชายโดมิเนตอยู่ยังมีอยู่แต่ไม่เยอะมากนะคะไม่เยอะมากแต่ก็ยังมีเขาอาจจะสูญเสียโอกาสบางอย่างถ้าเกิดเขาสามารถที่จะมี diversity ในองค์กรมากขึ้นเนี่ยเขาอาจจะมีแนวทางหรืออะไรข้างในที่มีกลยุทธ์อะไรที่แตกต่างแล้วก็มีโอกาสที่ดีขึ้นในการทำธุรกิจได้ใช้ความสามารถของความหลากหลายเหล่านั้นใช่ค่ะผมเคยได้ยินอันนี้ถามความเห็นดร.เหมียวนิดหน่อยคือคนไทยมีภาพต่อชาวต่างชาติเนี่ยไม่เหมือนกันเราก็จะมีความรู้สึกว่าบางคนเราก็สู้ฮกเขารู้สึกว่าเขาเก่งกว่าแต่ว่าก็จะมีบางประเทศที่อยู่ใกล้ๆเราเนี่ยคนไทยอาจจะมีความรู้สึกว่าเขาด้อยกว่าเราถูกไหมครับอะไรเงี้ยก็ถ้าพูดง่ายๆก็คือเราก็ยังรู้สึกว่าเราดูถูกเขานิดๆเนี่ยครับอันนี้มันเป็นอย่างนั้นอยู่ไหมในฐานะที่ดร.เกี่ยวข้องกับ AEC มีโอกาสได้เจอสิ่งเหล่านี้มันเป็นอุปสรรคไหมครับแล้วมันยังเป็นอย่างนั้นอยู่หรือเปล่าเป็นค่ะยิ่งคนไทยนี่เป็นค่อนข้างเป็นเยอะนะคะตรงนี้ต้องปรับนิดนึงเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราก็จะโดดเดี่ยวเราจะรู้สึกอยู่อย่างโดดเดี่ยวโดยที่เราไม่สามารถไปเข้าร่วมกับชาติอื่นได้นะคะจริงก่อนหน้านี้ที่ทำงานอย่างที่บอกว่าทำงานคนอินเดียเยอะนะคะถึงแม้ไม่ใช่ในอันนี่เรายังไม่พูดถึงประเทศเพื่อนบ้านเลยนะคะนี่คืออินเดียก็มีคนไทยที่ไม่ถูกใช่ไม่ถูกกับคนอินเดียอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าที่แบบว่าไม่อยากได้คนอินเดียมาเป็นคอนซัลท์อะไรเงี้ยค่ะก็มีนะคะยิ่งถ้าเกิดต่อไปเนี่ยมีประเทศเพื่อนบ้านมีพม่ามีลาวกัมพูชาใช่ตรงนี้เนี่ยก็ต้องเปิดใจอะนะคะแล้วก็ยอมรับความแตกต่างแต่จริงทัศนคติแบบนี้มันไม่ได้มีในเฉพาะคนไทยนะคะแม้แต่ฝรั่งเขาก็มีเหมือนกันเขามองเม็กซิกันสมัยก่อนเขามองคนดำอะไรเงี้ยแต่ว่าถึงแอดดีเอ็นคือทุกคนต้องปรับยังต้องปรับให้เปิดขึ้นนะคะคนไทยก็เหมือนกันนะคะเพราะนั้นคือหัวใจสำคัญนะถ้าสมมติว่าถ้าฟังดูแบบนี้คือถ้าใจเราเปิดเนี่ยเราก็จะได้ประโยชน์จากความหลากหลายของเขาถูกไหมครับแต่ถ้าเราไปติดเพียงเพราะเขาเป็นคนจากไหนเขาเป็นเพศอะไรบางทีเราก็จะเสียโอกาสที่จะได้ประโยชน์เราอาจจะพลาดอะไรดีๆไปใช่ค่ะใช่โอเคครับก็สนุกมากแล้วผมเชื่อว่าได้เรียนรู้หลายอย่างนะครับก็น่าเสียดายที่วันนี้เวลาหมดลงนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าท่านผู้ชมคงได้เรียนรู้แล้วก็ได้ข้อคิดนะครับอย่างน้อยเนี่ยผมว่าสิ่งที่ดร.เหมียวบอกเรา3เรื่องนะครับว่าหากอยากประสบความสำเร็จเนี่ยอย่างแรกก็คือก็ต้องคิดสร้างสรรค์อย่าไปติดอยู่ในกรอบเดิมนะครับอันที่2ก็คือต้องมีความทะเยอทะยานแปลว่าถ้าเราได้แค่นี้เราพอมันก็จะทำให้เราไม่มีพลังที่จะไปต่อและสุดท้ายก็คือว่าต้องมีความอดทนผมคิดว่า3อย่างนี้จะเป็น3อย่างแห่งความสำเร็จตามแบบฉบับของดร.เหมียวครับค่ะใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะรายการบิสติว่าค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะแขกรับเชิญคนสำคัญของเราค่ะดร.มนศินีกีรติไกรนนท์ค่ะขอบพระคุณค่ะดร.เหมียวขอบคุณครับค่ะท่านผู้ชมคะนอกจาก3คำหรือ3ประโยคแห่งความสำเร็จของดร.เหมียวนะคะรายการบิสติว่าค่ะเรายังมีนิยามหรือเคล็ดลับความสำเร็จค่ะของผู้หญิงอีกมากมายนะคะที่จะได้นำมาถ่ายทอดกันค่ะในรายการของเราบิสติว่าค่ะที่กรุงเทพธุรกิจทีวีนะคะทุกวันเสาร์เวลา1ทุ่มตรงค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะทั้งแขกรับเชิญของเรานะคะแล้วก็คุณป๊อปและดิฉันต้องขออนุญาตลาไปก่อนขอบพระคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะHeaven's in my heart. At your call, I hear harps and angels sing. You know how I feel. This thing can't go wrong. I can live my life without you. I just can't hold on. I feel we belong. My life ain't worth living if I can be.Loving you at night when the stars shine.